เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะคะหรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็ต้องหามดหาหมอค่ะแต่ถ้าไปหาหมอไม่ทันก็ต้องอาศัยรถกู้ชีพใช่ไหมคะแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นภาพของรถกู้ชีพนั้นจะเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวเวลาวิ่งว้อผ่านบ้านใครก็ตามเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นใครเป็นอะไรนาะเป็นโรคหัวใจได้รับบาดเจ็บถูกรถชนหรือว่าอะไรและจะถึงขั้นตายหรือไม่ก็เป็นภาพที่คิดกันไปได้ต่างๆนานาล้วนแต่เป็นภาพที่น่ากลัวเท่านั้นแต่ก็ทำนะคะในเรื่องดังกล่าวนี้เลยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเกิดความคิดแปลกขึ้นมาความคิดแปลกที่ว่านี้ก็คือเขาเนรมิตพารถกู้ชีพนี้แหละนะคะให้เป็นรถโดราเอมอนตกแต่งด้วยรูปโดราเอมอนอย่างสวยงามนี่เลยนะคะข้างในนั้นข้าวของเครื่องใช้ที่จะเอาไว้รับผู้ป่วยและญาติที่จะตามตัวขึ้นมานั้นเป็นโดราเอมอนทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะโอ้สงสัยว่าคุณเจ้าของรถคือคุณนิรันดร์ลีสุวรรณอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไทยศรีราชาจุดส่วนกลางเนี่ยจะชื่นชอบโดราเอมอนเป็นพิเศษหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ก็ดีนะคะพอขึ้นรถไปอย่างนี้แล้วมันทำให้ผู้ป่วยนั้นอาจจะเกิดรู้สึกนะคะคลายอาการที่ได้รับบาดเจ็บลงไปส่วนญาตินั้นก็คลายความกังวลใจไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวคุณนิรันดร์เองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีใจรักด้านกู้ภัยมาตั้งแต่อย่างเล็กๆค่ะหลังจากที่ทำงานแล้วก็พยายามที่จะเก็บออมเงินนะคะทำงานไปแล้วนะคะก็เลยเอาเงินที่ออมนี่แหละค่ะมาตกแต่งรถพยาบาลกู้ชีพคันดังกล่าวนี้โดยใช้เวลาในการออมเงิน20ปีและเงินที่มาตกแต่งนั้นใช้ไปจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาทด้วยกันไม่รวมนะคะไม่รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องปฐมพยาบาลแล้วก็เครื่องช่วยหายใจนะคะเพราะอันนี้ก็จะมีราคาเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะคุณนิรันดร์บอกว่าที่ตกแต่งข้างในรถพยาบาลกู้ชีพเป็นโดราเอมอนนั้นก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนญาติญาติที่จะต้องเดินทางด้วยรถคันนี้ซึ่งจะแตกต่างไปจากอารมณ์แบบเดิมๆนะคะที่เวลาถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นไปไหมฮะรถแบบนี้ไม่มีใครอยากจะขึ้นเลยนะคะขึ้นไปแล้วบรรยากาศอาจจะน่ากลัวหลายคนอาจจะคิดไปว่าอุ้ยรถคันนี้เคยไปรับส่งใครอะไรยังไงมาก่อนหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้หลายคนนั้นเก็บภาพของรถพยาบาลกู้ชีพโดราเอมอนคันนี้ของคุณนิรันดร์ลีสุวรรณเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ